สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ Ronald Rider เราจะมาแนะนำสอนวิธีการต่อภาษีรถนะครับทางออนไลน์นะครับด้วยแอปพลิเคชันนะต่อไปนี้เราไม่ต้องไปที่ขนส่งแล้วนะครับสำหรับรถที่เป็นรถยนต์อายุไม่เกิน7ปีนะครับจดทะเบียนมาไม่เกิน7ปีหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนมาไม่เกิน5ปีเนี่ยสามารถต่อภาษีออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องไปตรวจสภาพรถนะครับส่วนที่อายุเกินก็ให้ไปทำการตรวจสภาพรถมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ wow. ซึ่ง4อย่างที่เราจะต้องมีในการต่ออายุออนไลน์ก็คือ1ต้องมีแอปพลิเคชันนะตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ Play Store นะครับหรือที่ iOS ก็น่าจะมีนะครับเป็นแอป DLTVehicle Tag นะครับก็คือเป็นแอปสำหรับชำระภาษีประจำปีนะครับส่วนนี้อย่างที่2ที่เราจะต้องมีก็คือสำเนาหรือเอกสารตัวจริงของคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเป็นสำเนาก็ได้นะหรือจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พวก PDF ไฟล์เป็นรูปภาพได้หมดนะครับ2ที่เราต้องมีก็คือตัวพรบ.ที่เราซื้อมานะครับต้องมีการซื้อพรบ.ซึ่งจะเป็นตัวสำเนาก็ได้ตัวจริงก็ได้หรือเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF ก็ได้นะครับเพราะเราจะใช้แค่ข้อมูลภายในพรบ.เท่านั้นนะครับสุดท้ายเลยที่เราจะต้องมีอีกอย่างนึงก็คืออีเมลส่วนตัวของเราที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเขาเรียกว่าสมัครตัวแอปพลิเคชันนี้ของขนส่งนะครับแอปพลิเคชันนี้จะเป็นของขนส่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าแอปนะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอหน้าแรกของแอปนะอันนี้ผมได้ลงทะเบียนมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งจะต้องมีการกรอกชื่อนามสกุลอีเมลที่ใช้ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ตัวเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเมื่อเรากรอกทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอีเมลเด้งไปหาเมลที่เรากรอกนะครับเราจะต้องกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมลเนี่ยเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเสร็จแล้วระบบก็จะให้กรอกพินโค้ดนะครับทั้งหมด6หลักนะเพื่อเข้าแอปในครั้งต่อไปนะครับก็มีการคอนเฟิร์ม2ครั้งนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จทุกอย่างแล้วก็จะกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับตรงหน้าหลักตรงนี้ผมจะแนะนำก็คือพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วเราลองไปเช็คที่โปรไฟล์ของเรานะครับเราก็จะเห็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนการชำระภาษีแล้วนะเราก็กดที่ตรงชำระภาษีได้เลยนะครับทีนี้จะมีให้เลือกขั้นตอนที่1 นะครับเราจะชำระภาษีรถเราเองหรือชำระแทนคนอื่นนะครับอย่างถ้าเป็นรถของเราเนี่ยที่เราผ่อนชำระเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรถของเรานะเราก็เลือกที่ชำระด้วยตัวเองที่เป็นชื่อเรานะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เรากำลังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นชำระแทนเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถณปัจจุบันเนี่ยเป็นไฟแนนซ์อยู่เนาะเรายังผ่อนไม่จบนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะทำตัวอย่างของตัวมอเตอร์ไซค์มอนสเตอร์937ของผมนะครับซึ่งผมยังผ่อนอยู่นะก็เป็นการชำระแทนนะครับก็กดเข้าไปทีนี้เราจะต้องกรอกซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเจ้าของรถตอนนี้เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลนะซึ่งจากข้อมูลตัวเล่มทะเบียนสำเนาเล่มทะเบียนของผมเนี่ย wow. เจ้าของรถน่ะเป็นบริษัทอยุธยาแคปิตอลนะก็คือกรุงศรีออโต้นะครับก็ต้องเป็นนิติบุคคลเนาะเสร็จแล้วเราก็กรอกเลขประจำตัวของอยุธยากรุงศรีแคปิตอลนะถ้าตามข้อมูลก็คือตรงนี้นะครับ010753800690นะครับแล้วเราก็กดไปต่อเสร็จแล้วเราก็เลือกว่ารถที่เราจะต่อเป็นรถอะไรนะอย่างของผมก็คือรถจักรยานยนต์นะครับเราก็กดเข้าไปทีนี้เราก็กรอกทะเบียนรถนะครับของเรานะจังหวัดของทะเบียนนะครับ
เราก็กดต่อไปนะครับถึงขั้นตอนนี้หน้าต่อไปก็จะเป็นข้อมูลพรบ.ที่เราต้องกรอกเนาะซึ่งจะต้องกรอก3อย่างก็คือชื่อบริษัทเลขกรมธรรม์แล้วก็วันสิ้นสุดการคุ้มครองผมจะแสดงให้ดูว่าเราดูได้จากตรงไหนนะครับในเอกสารพรบ.ของเรานะมันก็จะอยู่ตรงล่างสุดเลยนะครับตรงแท็กที่ปกติเราไปต่อที่ขนส่งเราจะต้องฉีกไปเนาะนะครับตัวบริษัทก็คืออยู่ที่ขวาล่างสุดเลยอย่างของผมก็เป็นกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยนะครับเลขพรบ.ก็คือตรงนี้นะครับอยู่ล่างสุดด้านซ้ายนะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดการคุ้มครองก็จะเป็นอย่างของผมก็เป็นวันที่25เดือน2ปี2567ตรงนี้นะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดไปหน้าถัดไปนะครับกดไปหน้าถัดไปปุ๊บเขาก็จะให้เราระบุช่องทางการรับตัวป้ายภาษีเนาะก็มันจะมีให้เลือก2ช่องทางก็คือไปพิมพ์ที่เครื่องของตู้ Chaos อะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยสำหรับคนกรุงเทพนะแต่ผมแนะนำถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าเลือกรับทางไปรษณีย์ไปดีกว่าเนาะมันจะได้ชัวร์ๆนะครับก็กดเลือกรับทางไปรษณีย์เสร็จแล้วเขาก็จะให้กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับทางไปรษณีย์นะก็คือเราก็ลงบ้านเลขที่ที่เราจะรับตัวภาษีเนี่ยครับเป็นบ้านของเราเนาะเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลเขาก็จะให้สรุปว่าภาษีเราต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็มีค่าขนส่งนี่ก็หมายถึงว่าเราส่งทางไปรษณีย์ก็จะมีค่า EMS นะครับซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยผมจ่ายวันอังคารเนี่ยประมาณวันพุธเนี่ยก็ได้ป้ายมาเลยนะครับมาส่งที่บ้านเป็น EMS เลยนะครับค่อนข้างเร็วมากนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็จังหวัดวันสิ้นสุดของอายุภาษีเรานะครับยี่ห้อรถอะไรแล้วก็รถเป็นสีอะไรนะครับก็มีสรุปให้นะหลังจากนั้นเราก็ทำการกดไปขั้นตอนต่อไปก็คือชำระเงินมันจะมีให้เลือกเป็นใช้ SCB Easy App ก็ได้หรือ QR Code ในการไปชำระแอปของธนาคารอื่นๆหรือจะไปทางช่องทางพวกร้านสะดวกซื้อที่รับชำระเงินก็ได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ QR Code ดีกว่านะจะได้ไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องไปลิงก์หาแอปธนาคารเนาะก็กดเลือกที่ QR Code แล้วมันก็จะมีรูป QR Code ให้เราทำการเซฟใส่เครื่องไว้แล้วเราก็ไปจ่ายในแอปธนาคารของเราเองหรือเราจะไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อก็อยู่ที่ความสะดวกของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะจบแล้วนะครับเมื่อเราจ่ายเงินเสร็จเราก็สามารถย้อนมาดูสถานะได้นะครับก็อาจจะรอสัก5นาทีนะหลังจากจ่ายเงินมันก็ไม่นานนะสถานะมันก็จะเปลี่ยนเป็นจ่ายแล้วนะครับโดยกดที่ประวัติการชำระนะอันนี้ตัวอย่างของผมนะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าเรามีรถเลขทะเบียนอะไรอยู่อายุภาษีสิ้นสุดเมื่อไหร่หลังจากที่เราต่อรอบนี้ไปนะฮะกดเข้าไปนะครับตรงที่เป็นลูกลูกศรไปทางขวานะครับแล้วก็กดปี2566อย่างของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยจะขึ้นว่าชำระภาษีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมชำระไปแล้วนะครับอันนี้ผมย้อนให้ดูนะนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปดูอีกอ่ะก็จะมีข้อมูลมาตรงนี้จะบอกว่าหลักฐานการชำระแล้วก็เราก็กดตรงกดเพื่อตรวจสอบข้อมูลรถนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นมันก็จะบอกว่าสิ้นสุดการทำรายการแล้วนะครับก็จะบอกเลยว่าเราชำระมามี reference number อะไรนะครับเงินที่เราจ่ายชำระไปเท่าไหร่จ่ายทางไหนนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเลขพัสดุเนี่ยเราเอาสามารถเอาไปแท็กที่เว็บของไปรษณีย์ได้นะว่าจดหมายที่ส่งป้ายภาษีเราเนี่ยส่งมาถึงไหนแล้วนะครับก็เส้นสุดประมาณนี้นะพอตัวเอกสารมาถึงอะนะนะครับเดี๋ยวกลับมาหน้าแรกตัวเอกสารมาถึงก็จะเป็นจดหมายมาหน้าตาอย่างนี้นะครับภายในก็ส่งมาให้ก็เป็นป้ายภาษีเลยนะครับเราก็เอาไปเก็บไว้ที่รถติดไว้ที่รถได้ตามปกติเลยครับก็เป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนง่ายๆของการต่อภาษีออนไลน์ซึ่งผมมองว่ามันสะดวกมากนะดีกว่าการไปต่อภาษีที่จะต้องไปที่ขนส่งเองนะครับซึ่งมันเปลืองค่าใช้จ่ายเปลืองน้ำมันนะเนาะ
มันเท่าที่ดูเนี่ยมันมีค่าจดหมาย EMS แค่30บาทนะ32บาทผมว่ามันคุ้มนะค่าน้ำมันที่เราขับรถไปต่อภาษีเองนี่มันก็เกือบ30บาทแล้วเนาะนี่สะดวกสบายด้วยวันเดียวก็ได้เลยนะครับก็เป็นการแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครชอบก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยช่องของผมก็จะเน้นเรื่องของการขับขี่รถโดยเฉพาะเจ้า Ducati Monster 937ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็พาไปเที่ยวพาไปหาอะไรดื่มหาอะไรกินนะครับพวกคาเฟ่อะไรต่างๆเนาะสนุกๆแล้วก็มีการออกทริปบ้างนะครับ yeah! แล้วอาจจะมีเรื่องสาระความรู้นอกเรื่องจากการขับขี่ด้วยก็จะนำมาแชร์เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ